สุสานขึ้นเนินเอาวันเกือบยาเกือบหายจ่าเอสวัสดีครับเด็กๆพี่ทองดีมาแล้วคลิปนี้มาหาอะไรฮาๆสนุกๆเล่นกันดีกว่าได้ไหม ไม่ต้องมีสาระนะเอาฮาอย่างเดียวนี่ดูตุ๊กตานอกจากตุ๊กตา4ตัวแล้วนะครับนี่เรายังมีเจ้ารถบังคับดินได้เนี่ยที่เราเคยรีวิวไปนะครับคลิปนี้จะเอาตุ๊กตากับรถบังคับเนี่ยมารีวิวคู่กันดีไหมเอาฮาๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ตุ๊กตา4ตัวเนี่ยทำการแข่งขันกันดูซิว่าใครจะอึดกว่ากันกติกาก็คือเนี่ยหมาเห่าบอกกติกาแล้วเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตา4ตัวนี้ตัวไหนจะนั่งอยู่บนรถบังคับนี่ได้นานและอึดที่สุดนะลองดูไหมอ่ะแต่ละตัวสามารถใช้หนังยางได้3เส้นรัดยังไงก็ได้ให้แน่นที่สุดเริ่มจากบอสมาก่อนเลยดีกว่าบอสขึ้นขี่ซะเดี๋ยวจะพาไปแว่นนั่งหันหน้าขายาวไปหน่อยเอางี้บอสนั่งเท่ๆเลยหันหลังนี่ขาจะได้หนีบไว้นี่เอาเข่าหนีบไว้เข่าหนีบไว้รัดหนังยางเข้าไปกันหนึ่งเส้นบอสนายต้องอึดให้ได้นะโอ้แน่นเส้นเดียวกันแน่นแล้วว้าวบอสนายพร้อมไหมพร้อมแล้วทงดีงั้นฟาด7ฟาด8ไปเลยนะได้เลยไม่มีหล่นรับรองอ่ะไปดูบอสกันซิงได้เลยลองขยับนิดนึงนะนี่เป็นไงโอ้โหบอสถ้าทางฉันนั่งอึดนี่เป็นไงอึดไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะให้บอสนะพุ่งข้ามเนินนั่นเลยนะเดี๋ยวไปดักทายบอสเกาะแน่นๆนะเอามาได้เลยบอสเต็มที่บอสมาแล้วมาแล้วขึ้นเนินโอ้โหว้าวโอ้โหไม่มีหล่นอ่ะบอสนี่เหนียวจริงอ่ะถอยหลังไปสิโอ้โหบอสชักหงายบอสแม่ยังไม่หล่นพลิกขึ้นมาสิโอ้โหเป็นไงรถดินบอสโดนลากแล้วบอสโอ้ในที่สุดบอสก็ร่วงตายแง่แก่เราก็ได้ทำการเก็บศพบอสมาแล้วใครอยากเป็นคิวต่อไปหันหน้ามามองกล้องด้วยอ้าวพากันหันไปทางอื่นหมดไม่ต้องรอต่อไปตัวนี้บ้างเอาขาบอสออกก่อนบอสออกอ่าละซูซานนั่งดีนะเดี๋ยวไปดูซูซานซิ่งรถกันป่ะอ่ะพร้อมไหมซูซานพร้อมแล้วจ้ะแม่ไปละซูซานโอ้ใช้ได้อ่าทางนี้มันน้ำน้ำไปซูซานโอ้โหซูซานขึ้นเนินเอาเกือบไกลโอ้โหเอาละต่อไปเราจะทดสอบความเหนียวแน่นในการเกาะของซูซานโดยการใช้ล้อหน้าพยศเตรียมตัวไปนี่ไงเอาง่ายเงือบซูซานเอาลุกกันได้อ่ะดูดิซูซานเรียบร้อยแล้วเด็กๆโอ้โหเรียกรถปอตึงๆด่วนเอาติดเอากระโปรงติดกระโปรงลูซี่ติดจะรอดไหมเนี่ยอ่ะมานี่ขึ้นเนินมาแล้วลงจากเนินก็นี่แยกย้ายระหว่างรถกับคนนอนหงายเงือบแล้วโอ้ยพอแล้วลูซี่ไม่รอดอ่ะไม่เอาดีกว่าพอละกลัวตุ๊กตาพังอ่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆมีของนี่นะครับเก็บรักษาไว้ดี
เล่นแบบนี้มันยังไม่พังอย่าไปตัดตุ๊กตาอย่าไปเผาตุ๊กตานะเสียดายนะคราวหน้าหาอะไรเล่นแก้เหงากันดีกว่าคลิปนี้พี่ต้องดีไปแล้วครับเด็กๆบ๊ายบาย